เอาละทุกคนกลับกันมาแล้วนะครับกับ React Series หน่วยพิทักษ์จตุรทิศนั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่27กันแล้วนะครับทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยดีกว่านี้ครับว่าความสนุกใน EP นี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อนะครับและดูเหมือนว่าไปอีเคอร์เองเนี่ยจะเดินเกมกับอาซือหลันแบบหนักมากนะฮะทุกคนนี่ถึงขั้นให้อาซือหลันนะฮะมาแจกข้าวของให้กับชาวเยลเลอร์นะฮะทุกคนนี้กำลังนะฮะจะใช้พลังประชาชนเนี่ยเพื่อดันให้อาซือหลันนะฮะเป็นองค์หญิงแห่งเยลเลอร์จริงๆนะฮะทุกคนทีนี้ก็ต้องมาดูกันต่อแล้วกันนะฮะว่าฝั่งหน่วยซื้อฟางของเราเนี่ยจะหาวิธีนะฮะแล้วก็จะแก้เกมนี้ยังไงนะฮะเพราะดูเหมือนว่าครั้งนี้นะฮะแต่ละคนเนี่ยจะต้องทำงานหนักมากจริงๆนะฮะและนี่ครั้งนี้เนี่ยตัวตนนะฮะของรองทูตครั้งเนี่ยที่ต้องพยายามปกปิดเอาไว้อีกนะฮะทุกคนนี่ถ้าเกิดไปอีเคอร์รู้ขึ้นมานะครับว่ารองทูตครั้งเนี่ยเป็นคนที่คอยช่วยเหลืออาซูนะฮะบอกได้เลยเรื่องนี้หนักมากกว่าเดิมแน่นอนนะฮะเอาเป็นว่าตอนนี้ไม่ให้เสียเวลาแล้วดีกว่าครับยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อใน EP ที่27พร้อมกันเลยดีกว่าครับแต่นี้แบบก็มองลองทูตการเปลี่ยนไปนะพอรู้ความจริงอ่ะถ้ายังไม่เฉยนี่อาจจะด่าก็ได้นะเนี่ยซีนเนี่ยหญิงเยลเลอร์อาซือหลันคารวะรองหัวหน้าอันแม่นางอาซือหลันเต็มปากเต็มคำหาข้าจำไม่ผิดเมื่อหนึ่งชั่วยามก่อนเจ้ายังเป็นนักโทษคนสำคัญของต้ายงอยู่เลยระหว่างการส่งตัวรถม้าถูกต้นเจ้าจึงโชคดีหนีไปได้แต่ทำไมตอนนี้แปลงโฉมมานิดหน่อยก็กลายเป็นองค์หญิงเยลเลอร์แล้วหรือรองหัวหน้าอันที่ท่านพูดหมายความว่าอย่างไรตอนนี้อาซือหลันเป็นสายเลือดราชวงศ์ที่แคว้นเยลเลอร์ยอมรับตั้งแต่ราชวงศ์ไปจนถึงราษฎรล้วนตื่นเต้นเพราะองค์หญิงปรากฏกายท่านกลับบอกว่าองค์หญิงเป็นนักโทษหลักฐานอยู่ที่ใดรถม้าของอาซือหลันถูกปล้นพวกเรายังตรวจสอบอยู่ต้ายงส่งตัวนักโทษเพราะสถานะนางมีข้อสงสัยและสงสัยเป็นอย่างมากว่านางแอบสมคบคิดกับองค์กรคนไร้หน้าในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเช่นนี้นางกลับหนีจากการควบคุมของต้ายงและทำงานให้ท่านรองทูตครั้งหากบอกว่าทั้งหมดนี้ไม่เกี่ยวข้องกันแปลงว่าจะไม่สมเหตุสมผลกับมัง ก่อนอื่นสงสัยว่าองค์หญิงสมรู้ร่วมคิดกับคนไร้หน้าแล้วมาสงสัยว่าข้าก็เกี่ยวข้องด้วยรองหัวหน้าท่านจะยัดเยียดความผิดโดยไร้หลักฐานไม่ได้นะข้าขอถามอีกครั้งหลักฐานอยู่ที่ใดวิจะเล่นใหญ่ทำไมเนี่ยแม่นางอาซือหลันเจ้ารู้จักกับอาซู่มาหลายปีสนิทกันเหมือนพี่น้องไม่ได้ตอนนี้ร่วมมือกับคนชั่วหากเจ้าลำบากใจหรือถูกข่มขู่เจ้าไม่ต้องกลัวที่นี่คือสำนักของหลูแห่งต้ายงพวกเราจะคุ้มครองเจ้าให้ปลอดภัยไม่ให้ได้รับบาดเจ็บก่อนหน้านี้เจ้ามาหาเราเพื่อขอให้ช่วยคุ้มครองทำไมตอนนี้ถึงกลับคำอีกพี่หวังข้าเคยไปขอความคุ้มครองที่หน่วยซื่อฟางจริงๆแต่วันนั้นข้ากับหลงเย่ฮู้มีเรื่องเข้าใจผิดกันแต่ตอนนี้เราเข้าใจกันแล้วเขารับปากจะรับรองความปลอดภัยของข้าแล้วหัวหน้าหวังได้ยินชัดเจนหรือยังเรื่องนี้แคว้นยงไม่ต้องเป็นห่วงอีกแล้วรองหัวหน้าที่มาวันนี้เพราะมีเรื่องจะรายงานอะไรอ่ะระยะนี้ข้าอยู่ที่ช้างเล่อตามหาองค์หญิงอาซือหลันที่พลัดพรากไปหลายปีอีกไม่กี่วันข้าจะคุ้มครองนางกลับบ้านเกิดที่เยลเล่อไปอยู่พร้อมหน้ากับราษฎรเยลเล่อวันนี้จึงตั้งใจมาบอกเรื่องนี้เพื่อรับประกันว่าแคว้นยงจะไม่ใช้ข้ออ้างใดๆขัดขวางและเร่งให้แคว้นยงรีบประกาศรับตำแหน่งและสถานะขององค์หญิงอาซือหลันแห่งเยลเลอร์ตามกฎหมายรองทูตขังหลายปีก่อนทูตซื่อฟางแห่งต้ายงตายในทะเลทรายเพื่อช่วยองค์หญิงเยลเลอร์จากนั้นองค์หญิงก็หายตัวไปฉะนั้นต้ายงก็ควรตรวจสอบอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้ทูตซื่อฟางต้องสละชีพเปล่าก่อนที่จะได้รับการยืนยันตัวตนอาซือหลันขออภัยด้วยที่ต้ายงมิอาจยอมรับได้รองหัวหน้าข้าให้เวลาแคว้นท่าน5วันหากอีก5วันไม่ได้รับจดหมายตอบจากแคว้นท่าน
ข้าก็จะคุ้มกันองค์หญิงอาสือหลันกลับเยลเลอร์ด้วยตัวเองหากมีการขัดขวางก็จะประกาศศึกไปกันใหญ่แล้วไปกันใหญ่แล้วองค์หญิงอาสือหลันเชิญแต่เอาจริงๆนะต้องเล่นใหญ่เบอร์นี้นะไม่งั้นไปอีเคิร์ไม่เชื่อนะหยุดมอก็ไม่อยู่ด้วยดีน่าโมโหจริงๆตัวปลอมกลายเป็นตัวจริงตัวจริงดันกลายเป็นตัวปลอมรองทูตคังยกมติของชาวเยลเลอร์และทูตแต่ละแคว้นมาอ้างทำให้สำนักของหลูตกเป็นรองทำไมพวกเจ้าไม่ให้รองทูตคังอยู่ต่อและถามให้ชัดเจนล่ะทั้งที่รู้ว่าอาสือหลันเป็นตัวปลอมทำไมต้องยอมรับว่านางเป็นองค์หญิงด้วยท่านอาคังทำตามใจตัวเองไม่ได้แน่อีกอย่างตอนนั้นอาสือหลันก็อยู่ข้างๆด้วยหากท่าทีของเขาไม่แน่วแน่จะต้องถูกสงสัยใช่ไหมล่ะถูกต้องใช่ไหมล่ะตอนนี้อาสือหลันยังไม่รู้ว่ารองทูตคังคือท่านอาที่ปกป้องอาสู้หากเผยพิรุธต่อหน้านางจะอันตรายมากไปอีเคอร์ไม่ปล่อยรองทูตคังไปแน่พูดเช่นนี้ทั้งหมดล้วนเป็นแผนการของไปอีเคอร์แล้วเขาต้องการองค์หญิงตัวปลอมไปจะมีประโยชน์อะไรกันล่ะยังจำคำพูดที่อันซิวอี้เคยพูดได้ไหมขอเพียงควบคุมเยลเลอร์ออกคำสั่งเยลเลอร์ทำลายความหวังของผู้ต่อต้านได้สำหรับพวกเขาแล้วองค์หญิงตัวจริงหรือตัวปลอมก็ไม่มีอะไรต่างกันที่หลงทูฉีต้องการก็คือหุ่นเชิดที่ใช้ชื่อองค์หญิงได้ไม่มีใครพิสูจน์ได้และอสุรันพูดนี้ก็คือหุ่นเชิดที่พวกเขาสร้างขึ้นมาถ้าแค่ไม่เข้าใจเหตุใดอาสือหลันถึงทำงานให้กับไปอีเคอร์พวกเราโตมาด้วยกันทำไมถึงกลายเป็นคนไร้หน้าในคืนเดียวได้ล่ะมันต้องมีมูลมันต้องมีมูลมีเหตุขอบคุณองค์หญิงคล้ายเหมือนองค์หญิงรับไปสิขอบพระคุณองค์หญิงรับไปสิขอบพระคุณองค์หญิงขอบพระคุณองค์หญิงขอบพระคุณองค์หญิงค่อยนะขอบพระคุณองค์หญิงข้ามีเรื่องจะพูดกับท่านลงมาจะทำอะไรลงมาปล่อยข้าอสิลานข้ามีเรื่องจะพูดกับท่านไปปล่อยข้าปล่อยนางไม่ได้ยินที่ข้าพูดหรือตามข้ามาโอ้ยต้องตามติดขนาดนี้เลยเหรอเฝ้าอยู่ข้างนอกอย่าเข้ามาขอรับอาสือหลันไปอีเข้าบังคับให้ท่านปลอมตัวเป็นองค์หญิงใช่หรือไม่อาซูอย่าหลอกตัวเองอีกเลยข้าไม่ใช่อาสือหลันคนเดิมตั้งนานแล้วข้าเป็นคนไรหน้าไปอีเคอร์เป็นนายท่านของข้าข้ายินดีรับใช้เขาทำไมล่ะเพื่อให้มีชีวิตอยู่เพื่อแก้แค้นมีเพียงเขาที่แก้แค้นแทนข้าได้แก้แค้นหรือแก้แค้นให้ใครอาสือหลันเกิดอะไรขึ้นกันแน่จะอยากรู้จริงๆหรือข้าต้องอยากรู้อยู่แล้วท่านเป็นพี่สาวข้านะหนูอยากแก้แค้นหลงทูฉีเจ้ายังจำวันที่เจ้าไปจากหมู่บ้านได้ไหมเจ้าเพิ่งไปมู่ถูแม่ทัพใหญ่ของหลงทูฉีก็นำทหารมาตระกูลหลงมาล้อมหมู่บ้านเราพวกเขาเค้นถามที่อยู่ของเจ้าแต่พวกเราจะรู้ได้อย่างไรมู่ถูโกรธมากจึงฆ่าล้างหมู่บ้านพ่อโอ้โหก็แปลว่ามันเร็วจริงนะตัวที่ฉีดอะกบฏไม่พอนะเด็นเน่เด็นเน่เด็นเน่ไว้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ห้ามออกมาไปลูกเร็ว
โหเราออกไปทำไมอ่ะทั้งหมู่บ้านตายหมด113คนรวมถึงพ่อแม่ของข้าทั้งหมดล้วนตายอย่างอนาถมีเพียงข้าที่รอดชีวิตทั้งหมดนี้เป็นเพราะเจ้าหากไม่ใช่พระเจ้ามาที่หมู่บ้านเราหากไม่ใช่พระเจ้าทิ้งพวกเราหนีตายไปคนเดียวพวกเขาจะตายได้อย่างไรข้าไม่ต้องเป็นคนไรนะไม่ต้องมาที่บ้าบ้าเป็นองค์หญิงอะไรนี่หรอกข้าขอโทษข้าขอโทษนะอัศรันข้าไม่รู้ว่าหลังจากที่ข้าไปจะเกิดเรื่องเช่นนี้ข้าทำร้ายทุกคนข้าขอโทษท่านแต่ว่าท่านไม่ต้องทำงานให้ไปอีกข้าต่อแล้วความแค้นของท่านก็เป็นของข้าข้าจะต้องหาวิธีแก้แค้นให้ทุกคนในท่านของข้าย่อมต้องแก้แค้นแทนข้าท่านอย่าโง่ไปหน่อยเลยหลงทูฉีเป็นพวกเดียวกับไปอีกข้าหลงทูฉีข้าพ่อแม่ของท่านข้าคนทั้งหมู่บ้านท่านทำเช่นนี้ไม่ใช่การแก้แค้นแต่กำลังช่วยเขาท่านทำแบบนี้มีแต่จะทำร้ายคนมากขึ้นเจ้าเคยสนใจคนเหล่านั้นด้วยหรือเจ้าอ้วนหัวหลีกูอลินเก๋อพ่อแม่ของข้าแล้วก็ชาวบ้านพวกนั้นแล้วก็คนที่ตายในสงครามกบฏตอนนั้นเจ้าเคยสนใจพวกเขาหรือว้าเจ้าหลบหนีจะอยู่ที่ฉางเล่าอยู่ในเมืองหลวงที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในใต้ละเป็นคนใต้ยองมีสระเจ้าทิ้งราษฎรของเจ้าไว้ในความทุกข์ยากหลงทูฉีฆ่าพ่อแม่ของเจ้าคนมากมายตายเพราะเจ้าเจ้าทำอะไรเพื่อพ่อแม่ของเจ้าบ้างเจ้าทำอะไรเพื่อราษฎรของเจ้าบ้างโอ้ตายเจ้าไม่เคยทำอะไรเลยและมีสิทธิ์อะไรมาตำหนิข้าแต่มันก็คิดยากนะเพราะว่าสิ่งที่อาสือหลายเห็นมันชัดเจนอ่ะพ่อแม่ตายต่อหน้าต่อตาพ่ออาสู้นั่นแหละนายท่านรู้ความผิดหรือไม่ข้าน้อยผิดไปแล้วไม่ควรพบอาสู้เป็นการส่วนตัวขอนายท่านโปรดลงโทษเหตุใดจึงทำเช่นนี้ในใจมีความแค้นถ้าไม่พูดจะอึดอัดดีมากจดจำความเกลียดชังนี้ไว้มันจะทำให้เจ้าแข็งแกร่งขึ้นและจะทำให้คนไร้หน้าแข็งแกร่งขึ้นใครวะข้าน้อยน้อมรับคำสั่งสอนของนายท่านเอาเรียกชิมซี่ข้าเพิ่งหัดทำเลยนะยังคิดเรื่องอสูรหลานอยู่อีกหรือ
ไปหานางมาหยวนม่อจะช่วยข้าคิดหาวิธีพิสูจน์ว่าข้าคือองค์หญิงเย็นเล่อได้หรือไม่โอ้ยตายแล้วไม่จบเลยนะเนี่ยเจ้าอ้วนหัวหลีกูอาหลินเก๋อตอนที่ข้าจากไปพวกเขาอายุแค่10ขวบก็ถูกไม่ใช่เพราะข้าพวกเขาก็คงไม่ตายดังนั้นอสุรันจึงเกลียดข้าขนาดนี้ยอมรับใช้ไปอีกข้ามากกว่าที่จะยอมฟังข้ามันไม่ใช่เพราะเจ้าอสุเจ้าก็เป็นเหยื่อของเหตุการณ์นี้เหมือนกันหลงทูฉีต่างหากที่สมควรตายหยวนม่ออสุรันเป็นคนเดียวที่รอดชีวิตในหมู่บ้านข้าทนดูนางเดินเข้าสู่หายนะไม่ได้ข้าต้องพิสูจน์ว่าข้าคือองค์หญิงเย็นเล่อตัวจริงอาสือหลันถึงจะกลายเป็นหมากที่ไร้ประโยชน์พวกเราถึงมีโอกาสช่วยนางออกมาจากไปอีกค่ะแล้วจะไปเคื่อข้าล่ะไม่มีประโยชน์ให้เกิดข้าขึ้นมาล่ะจะคิดดีแล้วหรือข้าคิดดีแล้วหากข้าไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านหวงซาข้าก็ยังใช้ชีวิตไปเรื่อยๆหลบหนีต่อไปได้แต่ตอนนี้หากข้าทำเป็นเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นข้ายังเป็นคนอยู่หรือได้ข้าจะช่วยตัวเองขอบคุณเจ้ามากข้าเคยบอกแล้วไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นข้าก็จะเผชิญหน้าไปกับเจ้าไม่ต้องร้องไห้แล้วรีบกินข้าวเถอะรีบชิมน้ำแกงของข้าข้าหาทำอยู่ตั้งนานใกล้จะถึงกำหนด5วันแล้วนอกจากผีเสื้อโลหิตที่ข้อเท้าอาสู้แล้วยังมีหลักฐานอื่นที่พิสูจน์สถานะของนางได้อีกหรือไม่วันนี้หยวนม่อขอลาพักแล้วน่าจะกำลังหาอยู่แต่ยังไม่มีข่าวคราวเลยฉะนั้นก็ต้องรีบหาหลักฐานไม่ฉะนั้นอาสื่อหลันก็จะถูกคังหวินไห่พากลับเยลเลอร์แล้วนะมาสิหยวนม่ออ้าวยังคิดไม่ออกกินหน่อยเธอคิดมาทั้งวันแล้วข้ายังไม่หิวต้องกินกินแล้วถึงจะมีแรงคิดเฮ้ยถ้าไปถามท่านอาคังได้ก็คงดีแต่ตอนนี้เขาถูกไปอีเคอร์จับตาดูไปหาเขาก็เท่ากับเปิดเผยตัวตนเขาอาสู้จะนึกให้ดีอีกทีนอกจากผีเสื้อโรหิตแล้วรองทูตคังเคยพูดเรื่องอื่นที่เกี่ยวกับสถานะองค์หญิงกับเจ้าหรือไม่คิดสิเหยียบบอกลอนเหยียบบอกลอนเหยียบเลยเหยียบบอกลอนเหยียบบอกลอนเหยียบบอกลอนเหยียบอาสู้ท่านอานี่ไปกับอาเร็วโอ้โหอาสู้อาบอกเจ้าหลายครั้งแล้วห้ามให้ใครเห็นข้อเท้าของเจ้าเด็ดขาดลืมไปแล้วหรืออาสู้ไม่ได้ลืมแต่พวกเขาเป็นสหายของข้าสหายก็ไม่ได้ผีเสื้อโรหิตนี้เป็นสัญลักษณ์ที่พิสูจน์ตัวตนของเจ้ารู้หรือไม่ข้ารู้แล้วท่านอาคังเคยบอกข้าว่าสิ่งที่สามารถพิสูจน์ตัวตนของข้าได้อยู่บนตัวข้าแต่ที่เขาพูดถึงก็คือผีเสื้อโรหิตและยังจะมีอะไรได้อีกหรือหลักฐานนี้พิสูจน์ไม่ได้ว่าข้าเป็นองค์หญิงจริงด้วยแค่หลักฐานนี้อันเดียวก็ไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์ว่าอาสือหลันเป็นองค์หญิงเยลเลอร์ตัวจริงเจ้าคิดอะไรออกหรือตีกลับไปเรื่องนั้นอีกแล้วผีเสื้อโรหิตจะต้องมีหลายคนเคยเห็นใช่หรือไม่ใช่แล้วแบบนี้ก็ถูกแล้วผีเสื้อโรหิตมีความเสี่ยงที่จะถูกคนลอกเลียนแบบตั้งแต่แรกรองทูตคังไม่มีทางไม่รู้เรื่องนี้
ดังนั้นจะต้องมีหลักฐานอื่นอยู่บนตัวเจ้าอาซูเจ้านึกสถานการณ์ในวันนั้นให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งแล้วเล่าให้ข้าฟังห้ามตกหล่นเด็ดขาดคืนนั้นทุกอย่างสงบมากถ้ากำลังเล่นอยู่ในบ้านอยู่ๆท่านอาคังก็มาเขาจับมือข้าแล้ววิ่งไปหลังเรือนอาซูไม่รู้ว่าข่าวรั่วไหลออกไปได้อย่างไรมู่ถูพาคนตามหาเจ้าไปทั่วเจ้าเอาสิ่งนี้ไปด้วยถ้าเจออันตรายก็กดกลไกกลไกอยู่ตรงนี้เห็นชัดหรือยังเห็นชัดแล้วได้อย่าให้มันอยู่ห่างตัวเจ้าเด็ดขาดจำได้ไหมจำได้แล้วเก็บไว้ให้ดีเช่นนะอาซูสิ่งที่สามารถพิสูจน์ตัวตนของเจ้ามันอยู่บนตัวเจ้าจำได้หรือยังจำได้แล้วจำไว้นะห้ามกลับมาอีกเด็ดขาดไปไปโอ้ตายคิดดูดีเด็กขวบอ่ะข้ารู้แล้วนอกจากผีเสื้อโรหิตแผลเหรอยังมีของสิ่งหนึ่งที่อยู่กับตัวเจ้าตลอดเอาแผลไม่เกี่ยวกล่องกลไกหรือแต่มันจะพิสูจน์ตัวตนของข้าได้อย่างไรข้างในมีอะไรมีของอยู่เข็มเงินน่ะฮะฉันด้วยมีอีกหรือเปล่าไม่ถูกตรงไหนไม่ถูกหรือน้ำหนักไม่ถูกข้างในน่าจะยังมีของอยู่จริงด้วยเมื่อก่อนข้าไม่เคยสังเกตเลยแต่มันไม่มีที่เปิดเปิดได้หรือไม่คงจะยากทีเดียวทุบได้ไหมแต่จะวางใจได้ข้าจัดการเองดีไม่ดีเนี่ยดีนะไม่ทุกพอไม่ร้อยเฮ้ยอย่าๆๆๆรอดูอีกครั้งเถอะนะของต้องอยู่ข้างในแน่ๆทุบไปเลยเถอะเฮ้ยอย่าๆๆๆถ้าต้องเปิดได้นะอย่าพูดหวามสิถ้าต้องเปิดได้แน่นะจะทุบเลยนะเจ้าเจ้าอย่าหลุดอย่าอย่าหลุดอ้าวหลุดก็เปิดออกแล้ววันนี้ที่เรียกทุกคนมารวมตัวกันเพราะมีจดหมายมาจากเยเลอร์เมืองต้ายงจะยืนยันสถานะขององค์หญิงอาสือหลันอย่างเป็นทางการและอนุญาตให้ทูตเยเลอร์เลือกวันพาองค์หญิงกลับเยเลอร์อาสือหลันหวังว่าหลังจากเจ้ากลับไปเยเลอร์แล้วยังคงคิดถึงราษฎรของสองแคว้นรักษามิตรภาพของเยเลอร์และต้ายงจะไม่ทำให้รองหัวหน้าอันผิดหวังรองหัวหน้าสำนักหงหลูแห่งต้ายงอันหยวนเต้าส่งมอบหนังสือราชการให้ทูตต้ายงเดี๋ยวหยุดมอมาเร็วปล่อยคิวมอช้าจังส่งมอบไม่ได้นั่นไงอาสือหลันไม่ใช่องค์หญิงเยนเลอร์รองหัวหน้าอันท่านทูตทุกท่านข้าน้อยหาหลักฐานพบแล้วองค์หญิงเยนเลอร์ตัวจริงเป็นคนอื่นอ๋ออะไรกันเนี่ยรออยู่ต้องดูหน้าลองพูดคำนะว่าจะเป็นยังไงถ้าสู้เปิดตัวแบบนี้โอเคไหมองหญิงแคว้นเยนเลอร์หลงซวงเยซูคารวะรองหัวหน้าอันหลงซวงเยซูอ
แม่นางอาซูนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ข้าชื่อหลงซวงเย่ซู่เป็นธิดาของกษัตริย์รุ่นที่17แห่งเย็นเล่อถูกคนรับเลี้ยงไว้ในชนบทตั้งแต่เด็กอสื่อหลานผู้นี้เป็นบุตรสาวชาวนาในหมู่บ้านเดียวกันนางหลอกใช้ความไว้วางใจของข้าแอบวาดรอยสักที่ข้อเท้าเหมือนข้าขโมยเรื่องราวในอดีตของข้าพยายามหลอกลวงต้ายงให้ยอมรับว่านางเป็นองค์หญิงเย็นเล่อจะได้ร่วมมือกับหลงทูฉีร่วมกันยึดครองเย็นเล่อเจ้าบอกว่าอาสื่อหลันแอบวาดรอยสักแบบเดียวกันกับเจ้าผู้เช่นนี้ที่ข้อเท้าของเจ้าก็มีรอยสักเหมือนกันหรือแน่นอนฮะมีจริงๆด้วยรองหัวหน้าอันตรวจสอบด้วยนางต่างหากที่แอบเรียนแบบรอยสักข้าสงสัยข้าจะมีชีวิตอยู่นานเกินไปจริงๆข้าไม่ถึงว่าจะได้เจอเหตุการณ์เช่นนี้ทั้งสองฝ่ายล้วนเปิดตัวองค์หญิงเย็นเล่อแถมจะมีรอยสักของราชวงศ์แบบเดียวกันอีกหรือว่าต้องให้พวกนางสองคนสู้กันถึงจะแยกออกล่ะข้าเสนอดีอย่าโกรธเงียบตลกข้าขอถามเจ้าเจ้ายังมีหลักฐานอะไรที่สามารถพิสูจน์ตัวตนได้อีกหรือไม่เอาออกมาเนี่ยก็คือหลักฐานของข้าบอกแล้วมองไปที่รองทูตครั้งแล้วไม่เคยเห็นเลยเดี๋ยวช้าก่อนนี่คือตราประทับส่วนพระองค์ของอดีตกษัตริย์เย็นเล่อตราประทับส่วนพระองค์ตกอยู่ในมือหลงทูฉีแล้วไม่ใช่หรือที่ท่านพูดคือราชลัญจกรเย็นเล่อแต่อันนี้เป็นตราประทับที่เสด็จพ่อใช้เป็นการส่วนพระองค์ท่านแม่เคยพาข้าไปเป็นทูตที่เย็นเล่อเคยได้พบอดีตกษัตริย์เย็นเล่อครั้งหนึ่งข้ายืนยันได้ว่านี่เป็นตราประทับส่วนพระองค์จริงๆอ้าวยืนยันแล้วหนึ่งรองหัวหน้าอันบันทึกแห่งซื่อฟางที่พ่อข้าเคยเขียนมีบันทึกเอาไว้ตอนที่อดีตกษัตริย์เยนเลอร์ยังเป็นองค์ชายเคยรับหน้าที่หลายตำแหน่งจึงนำตราประทับทั้งหมดรวมไว้บนตราเดียวจึงมีตราประทับหลายด้านขึ้นมาหลังจากขึ้นครองราชตราประทับหลายด้านนี้จึงกลายเป็นตราประทับส่วนพระองค์และอยู่กับพระองค์ตลอดไม่เคยห่างพระบรมกายแม่นางอาซูมีตราประทับส่วนพระองค์ของอดีตกษัตริย์เย็นเล่อเพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ว่านางต่างหากที่เป็นองค์หญิงเย็นเล่อตัวจริงอาสื่อหลันมีเหรอเจ้ามีอะไรจะพูดอีกหรือไม่มีเหมือนกันเหรอทหารขอรับมีไหมคุมตัวสตรีที่ปลอมตัวเป็นองค์หญิงผู้นี้ส่งไปศาลาว่าการไต่สวนดีครับไม่มีว่ะลองดูคำก็พูดเลยไม่ได้ท่านทูตทุกท่านแม้ว่าพิธีในวันนี้จะไม่สำเร็จแต่อย่างน้อยก็ได้เป็นประจักษ์พยานในการปรากฏตัวขององค์หญิงเย็นเล่อตัวจริงกับทุกท่านต้ายงจะต้องเลือกวันมงคลใหม่ส่งพระราชสารตราตั้งอย่างเป็นทางการยอมรับว่าหลงซวงเย่ซู่เป็นองค์หญิงเย็นเล่อตัวจริงหัวหน้าหวีขอรับแม่นางอาซู่โปรดเก็บไว้ให้ดีไม่สิคือองค์หญิงหลงซวงต่างหากเอาละ
เลยอ่ะต่างชนชั้นแล้วนะไอ้ยาย้อนหม้อผู้นี้หาหลักฐานที่อาซู่เป็นองค์หญิงเจอแก้ปัญหาเร่งด่วนให้เราได้จริงๆนั่นสิในที่สุดก็มีคำอธิบายต่อทูตผ้าแขวนสักทีแต่ว่ารองหัวหน้าอันถ้าฐานะองค์หญิงของอาซู่เปิดเผยแล้วหลงทูฉีไม่มีทางปล่อยนางไปแน่พวกเราต้องคิดหาวิธีทำให้โจรเท่าคนนี้ไม่กล้าแตะต้ององค์หญิงถึงจะได้รองหัวหน้าอันหัวหน้าหวีองค์หญิงหลงซวงขอพบขอรับองค์หญิงหลงซวงอาซู่คารวะรองหัวหน้าอันหัวหน้าหวีองค์หญิงเชิญตามสบายเชิญสถานการณ์เร่งด่วนอาซู่มีเรื่องอยากขอร้องเช่นนั้นก็เชิญพูดเรื่องอาซื่อหลันเนาะถ้าอยากขอร้องต้ายงอภัยโทษให้อาซื่อหลันด้วยอยากคุยกับนางตามลำพังพวกเจ้าออกไปเถอะครับนี่คือคำสั่งอภัยโทษของท่านยงยอมรับคำขอของข้าแล้วขอเพียงท่านบอกตัวตนของไปอีเคอร์ให้เบาะแสของคนไร้หน้าต้ายงก็สามารถละเว้นโทษของท่านได้ข้ารู้อยู่แล้วว่าเจ้าต้องมาเจ้าคิดว่าเจ้าทำเช่นนี้ข้าจะขอบคุณเจ้าด้วยข้าไม่ได้ต้องการมันถ้าแค่อยากช่วยท่านข้าทนดูท่านหลงผิดไม่ได้อีกแล้วอาซือหลันขอเพียงท่านบอกตัวตนของไปอีเคอร์เราจะถือว่าไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นยังเป็นเหมือนเมื่อก่อนดีไหมเหมือนเมื่อก่อนหรือมันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกจะสามารถเป็นเหมือนเมื่อก่อนได้เพราะเจ้าไม่เคยเห็นว่าคนพวกนั้นตายอย่างไรข้าทำไม่ได้แค่ข้าหลับตาลงข้าก็จะเห็นทหารมาชาวบ้านที่ตายไปแล้วก็พ่อแม่ของข้าความทรงจำไม่เหมือนกันอาซิลันคนก่อนตายไปแล้วอาซิลันในตอนนี้ไม่มีทางทรยศในท่านเด็ดขาดอาซิลันเพื่อไปอีกข้ามันคุ้มค่าหรือในท่านเคยรับปากข้าว่าจะต้องแก้แค้นให้ข้าข้าเชื่อเขาท่านเชื่อเขาไม่ได้ทำไมข้าจะเชื่อไม่ได้จะมีสิทธิ์อะไรมาว่าข้าจุกคู่ควรหรือหรือว่าต้องให้ข้าเชื่อเจ้าจะทำเรื่องพวกนี้จะทำเรื่องพวกนี้ก็ไม่ใช่เพื่อข้าจบแค่อยากรู้สึกผิดน้อยลงเท่านั้นไม่ใช่หรือตายไม่เอาอาซู่ข้ารอเจ้ามาตลอดข้าขอบอกเจ้าต่อให้ข้าอาซือหลันต้องตายก็ไม่มีทางให้อภัยเจ้าแน่โอ้ยอย่าชีวิตอยู่ตั้งนานแล้วข้าคิดถึงท่านพ่อมากโอ๊ยทำไมอ่ะคิดถึงท่านแม่เหลือเกินอาสิลันทำไมท่านถึงทำเช่นนี้
ท้ายก็ยังไม่พูดอยู่ดีทำไมท่านต้องทำเช่นนี้ท่านได้รับอภัยโทษข้ามาช่วยท่านแล้วทำไมท่านต้องทำเช่นนี้ด้วยแต่ว่าเขาซื้อสัตว์กับแบบนี้เคยจริงไงทุกคนยอมตายแต่ว่าไม่ยอมพูดทำไมจะไม่ไปเล่นล่ะเขาไม่ชอบเหยียบบ่อโคลนข้าก็เหมือนกันสกปรกจะตายต่อไปพวกเรามาเล่นด้วยกันเถอะได้เขาชื่ออาซูเจ้าล่ะข้าชื่ออาสื่อหลันดูสิอันนี้คืออะไรหรือแมลงปอไม้ไผ่ข้าจะสอนเจ้าเล่นเองได้สิเป็นไม้ไผ่ตัวเลมอนต้องกดไว้อดีตกษัตริย์เยนเลอร์กับป้ายงได้ร่วมสาบานเป็นพันธมิตรกันตลอดไปเย่สู้ที่ดากษัตริย์อ่อนโยนตั้งแต่เด็กก็เสริญงดงามจึงขอประกาศต่อใต้ลามอบสิ่งเหล่านี้ให้องค์หญิงหลงสวงสักดินา 1,000 ครัวเรือนจวนที่ประทับที่ช้างเลอร์หนึ่งแห่งขอให้ปฏิบัติตามทำคออยู่จะได้มาเล่นกันอยู่ง้อหรอจะไปร้องเรียนที่ไหนได้บ้างอาสู้ได้เป็นองค์หญิงเยลเลอร์อะไรข้ายังเคยขายชาติปลอมกับนางด้วยนี่มันมิตรภาพแบบไหนพวกเราเคยช่วยนางย้ายบ้านด้วยเออเฮ้ตามหลักแล้วนางต้องมอบรางวัลอะไรให้เราบ้างสิใช่ไหมไอ้ยาไอ้ยาอีกหน่อยถ้าหยวนหม้อกับอาสู้ทะเลาะกันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ทางการทูตก็ได้นะใช่ไหมล่ะย่อยหัวหน้าหวังหัวหน้าหวังหัวหน้าหวังอาสู้อะไรกันต้องเรียกองค์หญิงหลงซวงใช่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 องค์หญิงหลงซวงและพวกเจ้าเนี่ยต่อไปเจอองค์หญิงก็ระวังมารยาทด้วยถ้าเล่นอะไรไม่รู้เรื่องอย่าหาว่าข้าไม่เกรงใจนะขอรับขอรับขอรับหยวนหม้อล่ะอ๋อหยวนหม้อกับกับองค์หญิงไปเส้นไหว้อาสื่อหลันขอรับคนเย็นเลอร์ที่อยู่ท่ายงเรียกว่าต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์แขวนเย็นเลอร์เต็มไปด้วยทรายสีเหลืองจึงเคารพต้นไม้ใบหญ้ามากหลังจากที่ญาติพี่น้องจากไปคนเย็นเลอร์ก็จะมาขอพรใต้ต้นไม้นี้เจ้าอ้วนฮัลโหลกูหลับให้สบายเถอะนะจัดการแทนท่านเถอะตอนนี้เดี๋ยวต้องมาวัดใจอีกนะว่าไปอีเคอร์นี่จะมีจุดพลิกอะไรอีกหรือเปล่าไม่ใช่ทำไปทำมาก็อยากฆ่าแบบหลวงทูชีเหมือนกันนะอ
เอาละทุกคนจบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใน EP ที่27นั่นเองนะฮะสำหรับ EP นี้ก็ต้องบอกว่ามีเรื่องพีคเกิดขึ้นอีกแล้วนะฮะทุกคนหลังจากที่ EP ที่แล้วเนี่ยตัวตนของอาซือหลันนะฮะก็โดนเปิดเผยไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะแล้วก็พยายามทำทุกอย่างนะฮะให้ตัวเองเนี่ยกลายเป็นองค์หญิงแห่งเยลเลอร์นะฮะซึ่งจริงๆเนี่ยฝั่งของประชาชนเองนะฮะก็เชื่อแล้วนะฮะว่าอาซือหลันเนี่ยยังไงก็เป็นองค์หญิงแน่นอนนะฮะซึ่งจริงๆฝั่งของรองทูตคังเองก็ให้เดดไลน์กับฝั่งใต้ยงนะฮะว่าอีก5วันเนี่ยถ้าเกิดว่ายังไม่มีอะไรพิสูจน์ได้นะฮะหรือว่ามีองค์หญิงตัวจริงออกมาเนี่ยเขาและอาเซอร์หลันนะฮะจะกลับสู่เยลเลอร์นั่นเองทุกคนซึ่งก็น่าจะเป็นแผนการนะฮะที่ฝั่งไปอีเคอร์เนี่ยวางเอาไว้ตั้งแต่แรกนะฮะแต่ด้วยความที่รองทูตขังเองก็ไม่สามารถนะฮะที่จะทำหรือว่าจะขัดขวางได้นะฮะก็ได้แต่ไหลตามน้ำนะฮะไปตามแผนนี้ของไปอีเคอร์นั่นเองทุกคนแต่ในฝั่งของอาซูเองนะฮะก็ไม่สามารถจะอยู่เฉยกับเรื่องนี้ได้จริงๆนะฮะก็พยายามทำทุกวิถีทางนะฮะที่จะช่วยอาซือหลันเนี่ยออกมาจากวงจรคนไร้หน้าของไปอีเคอร์นะฮะก็เลยทำได้วิธีเดียวนะฮะก็คือต้องพยายามพิสูจน์ให้ได้นะฮะว่าตัวเองนี่แหละคือองค์หญิงแห่งเยลเลอร์นะฮะจนสุดท้ายหยวนม่อนะฮะก็เจอวิธีนะฮะซึ่งเป็นตาสัญลักษณ์ส่วนพระองค์นะฮะของคุณพ่อพ่อของตัวอาซูนั่นเองทุกคนก็สามารถยืนยันได้นะครับว่าอาซูนี่แหละคือองค์หญิงแห่งเยลเลอร์ตัวจริงนั่นเองทุกคนก็กลายเป็นว่าอยู่ๆนะฮะอาซือหลานของเราเนี่ยก็ตกเป็นผู้ต้องหาอีกครั้งนึงนะฮะแล้วก็โดนจับเข้าคุกของตายงไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะแต่ด้วยความที่ฝั่งของอาซูเองเนี่ยตั้งใจเอาไว้แล้วนะฮะว่ายังไงเนี่ยก็อยากจะช่วยอาซือหลานนะฮะแต่สุดท้ายจังหวะที่ได้ไปคุยกันในคุกนะฮะนั่นก็คือเป็นช่วงสุดท้ายที่อาซือหลานเองเนี่ยคือยังไงนะฮะก็จะไม่ยอมหักหลังไปอีเคอร์นะฮะทุกคนด้วยความที่ไปอีเคอร์เองเนี่ยสัญญาไว้แล้วนะฮะว่ายังไงก็จะช่วยแก้แค้นนะฮะให้กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คนในหมู่บ้านนะฮะที่โดนฝั่งของหลงทูชีเนี่ยฆ่าล้างหมู่บ้านไปนั่นเองทุกคนนี่ก็แอบกลับมาคิดอีกนะฮะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไปอีเคอร์เองนะฮะมีแผนการเนี่ยมากกว่านี้หรือเปล่านะฮะหรือว่าจริงๆเนี่ยเขาเองก็อยากจัดการหลงทูชีเช่นกันนะฮะเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะยังแซงว่าตัวเองเนี่ยร่วมมือนะฮะแล้วก็เหมือนทำงานให้กับหลงทูชีนะฮะแต่ใครจะไปรู้ทุกคนอาจจะมีเรื่องราวเนี่ยพลิกผันไปจากนี้ก็ได้นะครับยังไงต้องรอดูกันต่อแล้วกันนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวตนที่แท้จริงของไปอีเคอร์เนี่ยเป็นใครกันแน่นะฮะแล้วก็จุดประสงค์ที่แท้จริงเนี่ยต้องการอะไรนะฮะที่จะทำหลังจากนี้ทุกคนยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันต่อแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไง EP นี้จบเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวไปติดตามกันต่อแล้วกันนะครับว่าใน EP ต่อไปเนี่ยเรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปรับชมกันต่อใน EP ต่อไปในคลิปหน้าเลยดีกว่าครับ